สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะ Gay for Rent Room ค่ะหรือพี่ฟอของน้องๆเองนะคะแหมวันนี้พี่ฟอสวยผมอยู่นั่นแหละเห็นอะไรแปลกใหม่ไหมติ๊งติ๊งติ๊งๆอยู่ใกล้ๆค่ะพี่ฟอเปลี่ยนสีผมค่ะนี่ที่เปลี่ยนเพราะอะไรรู้ไหมราคาน่ารักและคุณภาพดีเพราะว่าเขาปราศจากแอมโมเนียค่ะคือมันเลิศมากของแบบนี้มันเลยต้องลองแล้วด้วยความที่เราอยากเป็นสายฝอที่หน้าคมเข้มลองเลยค่ะหน้าตาของเขาก็เป็นอย่างนี้นะคะชื่อเต็มๆของเขาชื่อว่า Leslon นะคะ Color Seals Beautiful Look นะคะเขามีให้เลือกทั้งหมด10เฉดสี wow. ก็มีตั้งแต่สี Light Brown นะคะสีน้ำตาลเข้มสี Bronze Golden Bronze น้ำตาลกาม Mahoganyเยอะแยะมากมายสามารถไปเลือกดูกันได้นะคะแต่พี่ฟอเนี่ยเลือกใช้สีน้ำตาลเข้มเพราะว่าเราอยากเป็นสายฝอที่แบบหน้าคมเข้มนะคะและตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาคืออะไรอันดับแรกเลยนะคะราคาน่ารักกล่องละ249บาทและเขาก็ช่วยถนอมหนังศีรษะเส้นผมของเราเพราะว่าเขาเป็นสูตรที่ปราศจากแอมโมเนียปิดผมขาวได้อย่างเนียนสนิทแล้วก็สามารถแบบเปลี่ยนสีผมได้อย่างเนียนสนิทเช่นเดียวกันนะคะและที่สำคัญเขาเป็นเทคโนโลยี 3D โอ้โหเวลาที่เราไปทำสีผมใช่ไหมเวลาที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยผมส่วนมากเนี่ยมันเปลี่ยนสีก็จริงแต่มันชอบให้ความรู้สึกแบบแห้งกลางแต่ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเทคโนโลยี 3D เขาจะให้เป็นแบบให้ความรู้สึกที่มันมีความเป็นประกายเงางามค่ะโอ้โหปะข้างในมีอะไรบ้างดูกันเลยค่ะสีที่พี่ฟองเลือกนะคะก็คือนี่ค่ะนี่ wow. เบอร์30ค่ะชื่อเต็มๆชื่อว่า Dark Brown นะคะสีน้ำตาลเข้มค่ะสาเหตุทำไมต้องเลือกสีนี้จริงๆเนี่ยตั้งใจว่าจะโกกสีอ่อนแต่รู้สึกว่าตั้งแต่ทำสีผมมาเนี่ยรู้สึกว่าสีเข้มเนี่ยมันจะเข้ากับตัวเองมากที่สุดแต่เวลาที่เราโกกผมสีดำเนี่ยมันก็จะดูแบบดูจนเกินไปพี่ฟองต้องการให้หน้ามันดูซอฟลงนะคะก็เลยเลือกเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะและชาร์จสีผมนี่เขาจะให้ดูถ้าตอนแรกสีพื้นผมเราเป็นแบบนี้ถ้าโกกมันก็จะได้เป็นแบบนี้นี่นะคะเขาก็จะมีตารางให้ดูเกรย์อะถ้าคนไหนที่ไม่ได้มีผ้าคลุมแบบนี้นะคะเราก็อะแดปเอาถุงขยะไปใหญ่ๆนะคะเราก็มาตัดตรงปากตรงเนี้ยเราก็สูงเข้าไปซึ่งพี่ฟอก็ทำบ่อยค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าเราจะได้ไม่เปื้อนค่ะและพอเราแกะมานะคะด้านในมีอะไรบ้างเขาก็จะมีนี่ค่ะเป็น Leslon Color Seals นะคะเป็น Clean Color Developer นะคะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้และชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นอย่างนี้เป็นน้ำยานะคะที่เราต้องใช้ผสมกันชิ้นที่3นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบทรีทเมนต์นะคะแล้วเขาก็มีนี่เลยค่ะเป็นคู่มือแต่คู่มือเนี่ยเขาจะมีเป็นภาษาอังกฤษจริงๆเนี่ยฉลากตรงข้างกล่องเขาก็จะมีแบบเป็นภาษาไทยบอกแล้วนะคะคือไม่ต้องกังวลว่าหนูอ่านไม่ออกหรือหนูแปลไม่ได้ข้างกล่องเขาอ่ะก็มีบอกเลยนะคะว่าเป็นภาษาไทยแล้วก็ลองอ่านดูก็จะมีคำแนะนำแล้วก็บอกมีเรื่องของส่วนผสมค่ะเนี่ยพอเราเปิดคู่มือมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เป็นภาษาอังกฤษนี่แล้วเขาก็จะมีวิธีการบอกว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างเป็นการแนะนำนะคะคู่มือการใช้แล้วเขาก็จะมีเห็นตรงวางนี้ก็คือถุงมือค่ะนี่เวลาเราเปลี่ยนสีผมเราต้องใส่ถุงมือนะไม่งั้นนิ้วเราเนี่ยจะเปื้อนสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเข้าไปในเล็บแล้วเนี่ยงานช้างเลยค่ะก่อนที่เราจะทำสีผมนะคะเส้นผมของเราเนี่ยจะต้องสะอาดคือเขาจะมีเขียนไว้บอกเลยว่าคือเส้นผมเราเนี่ยจะต้องไม่มีการใส่น้ำมันไอ้พวกสารซิลิโคนที่ทำให้ผมลื่นนะคะเส้นผมควรจะปราศจากน้ำมันใดๆทั้งสิ้นอย่างต่ำ24ชั่วโมงแล้วอันนี้พี่ฟอสระผมไปแล้วเมื่อวานพี่ฟอไม่ได้ใส่น้ำมันอะไรเลยแค่ฉีดสเปรย์กันความร้อนวันนี้ก็เลยขอทำเลยได้กันนะคะนี่เราก็ใส่ถุงมือค่ะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มนี่เลยเปิดฝาตัวสีขาว developer นี่นะคะและเราก็ใส่อันนี้ไปเราก็เขย่าไปแบบนี้นะคะวิธีการใช้ก่อนที่เราจะโกกผมนะคะเราต้องดูก่อนว่าเฮ้ยเราทำสีผมไปก่อนหน้านี้หรือเปล่านะคะกี่เดือนกี่ปีแล้วล่าสุดที่พี่ฟอได้ทำสีผมเนี่ยก็ประมาณ2ปีนะคะซึ่งมันก็ยังมีสีผมเดิมอยู่เป็นสีออกน้ำตาลแบบประกายแดงๆนิดๆนะคะตรงช่วงบริเวณปลายผมแต่ตั้งแต่ตรงโคนผมมาถึงตรงนี้เนี่ยเป็นสีผมธรรมชาตินะคะดูด้วยนะคะน้องๆคนไหนที่เคยโกกผมแล้วเป็นเหมือนเป็นการทัชอัพเนี่ยแนะนำว่าเราจะต้องลงน้ำยาตรงที่บริเวณที่มีสีผมเดิมก่อนเพราะว่าสีผมที่เป็นสีผมธรรมชาติเนี่ยใส่แป๊บเดียวนะคะสีก็ติดแล้วค่ะจากนั้นนะคะพี่ฟอก็ตัดตรงปากเลยใช้ต้นไกอันใหญ่ๆนะคะนี่แบบนี้พี่ฟอจะขอเริ่มจากที่ปลายผมก่อนเพราะว่าเราเคยทำสีผมก่อนหน้านี้แล้วไงนี่เราก็ค่อยๆนวดนะคะขั้นตอนของการแบ่งผมเนี่ยเราไม่ต้องใจร้อนค่ะเพราะว่าสาวๆหลายคนก็คงเคยเป็นแบบพี่ฟอโอ้เป็นเสียเวลาทีเพื่อนเลยแล้วมันกลายเป็นโกไม่ทั่วผมค่ะตะปุ่มตะปั่มอ่ะนี่สีก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มรู้สึกว่าถ้าเราจะโกผมสีนี้หน้าเราจะเป็นผมเข้มไงคะแบ่งผมแต่น้อยนะคะ
ต้องค่อยๆใจเย็นๆนะคะค่อยๆเริ่มค่อยๆทำไปนะคะทีละนิดเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวจ้ะเนี่ยพี่ฟอก็ลงทั่วศีรษะแล้วนะคะยกเว้นตรงช่วงบริเวณขนผมจริงๆพี่ฟอสามารถทำแบบฟูลเฮดได้เลยก็ได้นะคะแต่แค่กังวลในเรื่องของตรงขนผมเพราะว่าด้วยความที่ตรงขนผมเนี่ยมันสีติดง่ายพี่ฟอจะขอทิ้งไว้สักประมาณ 20-25 นาทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆมาเติมโคนเอานะคะไปหาได้ทั้งก่อนเมื่อได้เวลาเราก็ค่อยเริ่มทยอยลงตรงโคนนิดนึงค่อยๆทีนึงนะคะมันจะได้ทั่วหัวเราก็ค่อยๆนวดไปนะคะพี่ฟอก็จะทิ้งไว้เพิ่มอีกสักประมาณ5นาทีเพราะว่าสีจะได้สม่ำเสมอหนังศีรษะแต่บอกเลยนะคะว่ากลิ่นแบบไม่ได้ฉุนเหมือนน้ำยากบผมทั่วไปนะคะแบบพี่ฟอรู้สึกแบบมันโอเคมากๆเลยอะถึงเวลาที่เราจะต้องไปล้างผมแล้วนะคะเขาได้นำให้ใช้นี่เลยเป็นตัวเหมือนแบบคล้ายๆ conditioner treatment นะคะของ Revlon เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องทำให้ผมแบบสีผมเราเนี่ยดูสวยดูเงางามเปล่งประกายและที่สำคัญที่สุดเนี่ยสภาพเส้นผมก็จะต้องนิ่มด้วยค่ะไม่หยาบกระด้างน้ำยาตัวนี้นะคะก็จะเป็นเนี่ยเป็นแบบสีขาวแบบนี้แบบนี้เห็นไหมคะกลิ่นหอมหลังจากที่พี่ฟอนนะคะไปล้างทำความสะอาดผมเรียบร้อยแล้วเราก็เป่าผมนะคะเราม้วนปลายแค่นิดเดียวสีถูกใจมากเพราะว่าพี่ฟอนเนี่ยช่วงหลังๆ2ปีมาเนี่ยเป็นคนที่ชอบอินกับสีผมเข้มๆเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเวลาที่เราไม่แต่งหน้าเนี่ยหน้ามันดูไม่ป่วยไงคือผิวคือผมมันขาวหน้าใช่ไหมแต่เวลาที่เราทำผมสีผมนุ่นอ่อนแบบเป็นสีแบบสว่างๆบางครั้งเนี่ยแค่เวลาที่ไม่แต่งหน้าเนี่ยมันแรดูมันเหมือนคนป่วยแต่พี่ฟอก็เลยชอบทำสีเข้มเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆอ่ะเป็นสีน้ำตาลเข้มที่แบบว่าถูกใจพี่ฟอมากนะคะมันเงาจริงนะอ่ะดูดิและราคาก็น่ารักกล่องละ249บาทถ้าคนไหนผมยาวก็อาจจะต้องใช้2กล่องขึ้นไปนะคะแต่ถ้าคนไหนผมสั้นหรือผมประมาณปะบ่าเนี่ยก็ใช้1กล่องก็น่าจะพอนะคะสำหรับพี่ฟอเนี่ยนางเป็น 4D ที่แบบโอเคมากๆเลยนะคะถ้าคนไหนสนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะคะเพราะว่า Revlon เนี่ยเขาก็เป็นที่นิยมที่อเมริกามากๆแล้วพี่ฟอเนี่ยก็เป็นลูกค้าเขามานานนะคะเคยใช้ตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่ต่างประเทศแล้วสำหรับวันนี้นะคะพี่ฟอไปก่อนค่ะน้องๆสามารถติดตามพี่ฟอได้ที่นะคะ Facebook Florence Room IG Florence Underscore Room แล้วก็ YouTube Channel ค่ะ Florence Room Beauty สำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ